ที่ไม่ต้องคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้จะมานำเสนอแอปนะคะที่จะช่วยให้เรานะคะฟังเพลงบน YouTube หรือว่าดูวิดีโอบน YouTube เนี่ยโดยที่เป็นจอเล็กได้นะคะแล้วเวลาเราล็อกหน้าจอเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะฟังต่อได้นะคะตัวนี้จะชื่อว่าแอป Easy Pip นะคะตัวนี้นะคะ Easy Pip for Safari เนาะก็ย่อมาจาก Easy in Picture in Picture นะคะดาวน์โหลดได้เลยนะคะบน App Store ฟรีเนาะดาวน์โหลดขึ้นมานะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราไปที่การตั้งค่านะคะลองไปก่อนเนาะนี่นะคะตั้งค่านะทุกคนแล้วเราเลื่อนมาที่ Safari นะคะ Safari เสร็จเรียบร้อยให้ไปหาที่ส่วนขยายนะคะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น extension นะคะเข้าไปนะคะเปิดนะตรงนี้นะมันจะปิดแล้วก็เปิดเนาะส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอนุญาตเป็นเว็บไซต์เอานะก็เปลี่ยนเป็นอนุญาตนะคะตรงนี้เปลี่ยนเป็นอนุญาตเนาะหรือให้ถามก็ได้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราขึ้นมาบน YouTube บน Safari เนี่ยเราก็จะได้แบบนี้เนาะแล้วเราจะเห็นตัว Tab to Enable Flip นะคะแบบนี้นะเดี๋ยวเรารอโฆษณาหมดก่อนนะเราแตะไปตรงนี้ได้เลยนะคะแตะตรงนี้เราก็จะได้จอเล็กขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้ก็จะดูได้แล้วนะคะเป็นจอเล็กนะคะเสร็จแล้วเราก็กดล็อกดูกดล็อกก็จะสามารถฟังได้นี่นะคะก็เล่นเลยนะคะนี่นะคะก็โอเคเนาะก็นำมาฝากกันนะคะเป็นแอปดีๆตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าแอป Easy Pip นะคะตัวนี้นี่โอเคนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ